大狗之歌。เดี๋ยวเราจะไปสถานีที่อยู่บนเขานะครับไม่รู้เป็นวังหรืออะไรหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้วันที่2ในกรุงบูดาเปสต์นะครับมาเทศกาลขนมของฝากของบูดาเปสต์ครับอยู่หน้าโบสถ์แห่งหนึ่งด้านหลังใหญ่ๆนะครับแล้วแถวนี้ก็จะมีอาหารให้ชมเยอะเลยครับเป็นขนมหวานถูกใจคนชอบของหวานจริงครับของหวานที่นี่ก็มีตั้งแต่ช็อกโกแลตนะครับไอศกรีมขนมหวานต่างๆนะครับของฮังการีนะครับก็มีผู้คนมาเลือกซื้อกันมากมายนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตรูปอุปกรณ์ช่างนะครับทำได้ไงไม่รู้ครับอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตรูปแบบต่างๆนะครับโอ้รูปกลมน่ารักทีเดียวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้ครับนะครับก็เป็นวันนี้ครับวันสวิสเดย์ครับวันแข่งของหวานนั่นเองนะครับจัดอยู่หน้าโบสถ์ตรงนี้เลยครับที่กรุงบูดาเปสต์ครับวันของหวานนะครับอันนี้ก็เป็นแคนดี้ต่างๆครับอันนี้มหาวิหารของเมืองนี้นะครับของฝั่งบูดาเปสต์นะครับมีเทศกาลวันนี้วันสวิสเดย์นะครับผู้คนก็มานั่งทานของหวานกันแล้วก็จิบกาแฟหน้าโบสถ์นี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับความสวยงามของมหาวิหารในฮังการีครับทำพิธีอะไรสักอย่างอยู่พันธุ์มดเป็นอะไรสักอย่างของพระเยซูหรือเปล่าน่าจะเป็นข้อมือของใครสักคนหนึ่งครับเป็นคนสำคัญครับThank you.